ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ขึ้นโปรไฟล์ว่า BGF คือหน่วยความจำสั้นครับผมจำเผ่าพันธุ์ไม่ได้สุดท้ายก็บวกเคนยูบอกให้ไปเก่งที่เมียวดีนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับเมื่อวานวันที่9ครับ BGF นะครับคือกองกำลังอะไรของเขานั่นแหละบ้าบอคอแตกอะไรนั่นแหละยกพลไปที่เขตของเคนยูนะครับเคนยูเขาไม่ไว้ใจนะครับพี่น้องเพราะว่าชาตินักรบเขาต้องเตรียมพร้อมใช่ไหมครับถ้ามาหาคนเราถ้ามาด้วยความแบบโปร่งใสอะไรอิสระตรวจสอบได้แบบนี้ครับคนเรามันต้องมาแบบมามือเปล่าเคยเห็นชาตินักรบไหมอูซันกุ้ยเคยไปขอความช่วยเหลือจากตอยกันนะไปขอความช่วยเหลือจากตอยกันเขาไปมือเปล่านะทั้งที่อูซันกุ้ยนะมีนักรบอยู่ในสังกัด 20,000-30,000 นะทำไมเขาไปมือเปล่าเพื่อให้ตรงข้ามเขาได้รู้ความจริงว่าเราไปแบบด้วยความจริงใจไปแบบไม่มีพิษมีภัยอะไรแม้คนอย่างต่อยกันเห็นว่าเขามามือเปล่าก็ไม่ได้ทำร้ายร่างกายอะไรเขาไปกับอูซันกุ้ยนะเป็นแม่ทัพของราชวงศ์หมิงนะไปขอความช่วยเหลือจากต่อยกันก็อูซันกุ้ยนี่แหละที่เปิดประตูให้ราชวงศ์ชิงเข้าถล่มราชวงศ์หมิงประวัติมันยาวเนาะยังไม่ต้องเล่าวกกลับมาหาเนี่ยแหละหน้าก้อคอสั้นนี่แหละ BGF นี่แหละแปลว่าหน้าก้อคอสั้นครบไม่ได้ผมหยิกหน้าก้อคอสั้นคนไทยบอกว่าครบไม่ได้นี่แหละมาดูมาพูดถึงคนนี้ไม่ต้องไปพูดถึงมาแล้วอูซันกุ้ยไกลเกินไปเอาใกล้ๆเนี่ยมันบอกว่าจะไปรักษาความสงบอะไรของมันคอสชอะไรของมันก็บ้านเขาลบกันกับเมียนองลายหน่วยกล้าตายเสียสละแนวหน้าไปตั้งหลายคนแล้วจะมายกกองกำลังมาป้วนเปี้ยนอะไรอยู่แถวๆเคนอยู่บ้าหรือเปล่าเนี่ยแทนที่จะมามือเปล่าก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกแต่มันพกอาวุธมาด้วยเรื่องของเรื่องมันพกอาวุธมาด้วยพกมาเต็มเลยเคนอยู่เขารออยู่แล้วเรื่องอะไรเคนอยู่เขาเจ็บปวดเพราะมนุษย์พันนี้พันหน้าก็คอสตันนี่มานานแล้วใช่ไหมเขาก็เตรียมการไว้แล้วอ๋อที่พูดบอกว่าจะมาร่วมด้วยต้องแปลเป็นว่าไม่มาที่พูดว่าจะเชื่อฟังมินออนไลน์ก็แปลว่าอยู่ใต้สังกัดมินออนไลน์เฮ้ยคำพูดคนแบบนี้นะมันตลบตะแลงพี่น้องต้องจำให้ดีว่าคนตลบตะแลงมันพูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งมันเชื่อถือไม่ได้คือเคนจูใช่ไหมเขาก็เป็นชาตินักรบรักสายเลือดรักเผ่าพันธุ์เขาเป็นชาตินักรบเขาต้องจำแบบจำฝังใจอะไรแบบนี้มึงมาใช่ไหมกูไม่ค่อยเชื่อมึงเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวกูจะจัดผลซุ่มไว้ดักมึงพูดง่ายๆผมก็พูดไปแล้วนะวิธีจัดผลซุ่มเนี่ยเขาไม่ได้จัดไว้ซุ่มเดียวนะพี่น้องอย่างสมมติว่าเขามาที่จุดหมายเลขหนึ่งใช่ไหมก็เขาก็รู้แล้วว่ามันจะมาตรงนี้ใช่ไหมข่าวกองถ้าสมมติว่ามาอย่างนี้มันก็ต้องแจ้งฝ่ายเคนอยู่เราจะไปอยู่ร่วมหน้าอะไรแบบนี้นะก็ต้องบอกนัดกันที่ไหนที่สนามฟุตบอลใช่ไหมคงไม่ใช่หรอกคงไม่ไปหรอกสนามฟุตบอลเออก็จะบอกคร่าวๆว่าตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมเคนยูเขาเตรียมการไว้นะพี่น้องไม่อยู่ดีๆนะโอ้ไปปูพรมแดงดอกไม้กุหลาบโปรยต้อนรับพวงมาลัยคล้องคอไม่ใช่นะครับเขาเอากระสุนครับเขาอาวุธสงครามครับรอต้อนรับแต่ฉากหน้าก็อาจจะไม่มีอะไรนะครับฉากหลังแฝงด้วยมัจจุราชนะครับเขาเตรียมอาวุธไว้พูดง่ายๆว่าเตรียมการไว้แล้วมึงมากูไม่เชื่อใจมึงหรอกกูต้องเตรียมการไว้ถ้าเกิดอะไรตุกติกขึ้นมาแล้วกูถล่มทันทีอะไรแบบนี้ใช่ไหมคือทำไมถึงเสียชีวิต11คนคือว่าคนที่เป็นลูกน้องอ่ะคนที่ทำงานด้วยเขาก็ไม่รู้ว่าแผนที่แท้จริงมันคืออะไรก็ถ้าบอกว่าให้ไปลบคนที่ร้อยคนนะคงไม่มาลบหรอกว่าลบเผ่าพันธุ์เดียวกันสาเหตุที่มาเนี่ยก็คือว่ามาเพราะว่าเขาหลอกให้มาว่าไปช่วยเคนอยู่นะเขาก็เลยมาใช่ไหมพอเขามาแล้วมันเกิดเหตุปะทะกันเพราะว่าลึกๆนะไอชิตูมันต้องการโชว์ให้พม่าดูว่าเดี๋ยวจะไปถล่มอะไรให้ดูอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่มันไปหลอกขอไปเอาไปหลอกลูกน้องว่าเราจะไปรักษาความสงบให้เคนอยู่เขาดูดิพูดกลับไปขับมาแม้แต่คนลูกน้องก็ยังงงเลยแบบนี้มันเชื่อถือได้ที่ไหนล่ะเคนอยู่เขาก็งงใช่ไหมเคนอยู่ก็งงเอ้ยอะไรของมันนี่มันจะเอายังไงใช่ไหมเกิดคือพูดง่ายๆว่าไม่ไว้ใจแล้วล่ะไม่ไว้ใจก็ต้องจัดพลซุ่มนะไว้ถล่มแน่นอนถ้าตกติกเมื่อไหร่ถล่มแน่นอนก็นี่แหละคือต้นสายปลายเหตุได้ถล่มก็ดีครับคำพูดคนเรานะถ้าจะไปหากันจริงๆแบบจริงใจนะไม่ควรพกพื้
ไม่ควรพกอาวุธใช่ไหมครับไม่ควรพกพาอาวุธถ้าอยู่ดีๆพกพาอาวุธไปหาเขาไม่ไว้ใจนะไม่ไว้ใจมันเป็นช่วงสงครามเข้าใจไหมชิตูมันเป็นช่วงสงครามคุณจะมาพกคุณบอกว่าดีกับผมแต่คุณพกอาวุธมาด้วยทั้งที่ประวัติของคุณก็สร้างความเลวร้ายให้กับผมมานานแล้วผมไม่ไว้ใจอะไรแบบนี้ใช่ไหมชิตูเข้าใจความหมายหรือเปล่าเขาไม่ไว้ใจใช่ไหมคือเคนยูไม่ไว้ใจพูดไงกูไม่ไว้ใจมึงแล้วมึงต่อให้มึงดีแค่ไหนกูไม่ไว้ใจแล้วมึงขนคนมา100 คนกูเตรียมการไว้หมดแล้วถล่มเลยอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าพี่น้องต้องจำไว้นะว่าพวกเราก็เหมือนกันนี่แหละเป็นคนเหมือนกันนี่แหละถ้ามีคนคนหนึ่งทรยศหักหลังพวกเราเนี่ยทรยศแล้วเนี่ยทำตัวแบบนี้พวกเราจะเอาไว้ไหมต้องถามใจเรานะถามใจท่านทั้งหลายนะครับว่าถ้ามีคนหนึ่งคนเคยทรยศหักหลังเราจะเอาไว้ไหมครับเราไม่ได้มีเลือดรักชาติถึงกับกลุ่มนักรบใช่ไหมครับเกรียงนักรบที่เป็นเคนยูเขารักชาติมากนะพี่น้องแบบถ้ามีคนหนึ่งคนทรยศหักหลังเขาต้องแค้นแบบฝังหุ่นเลยแหละเออคุณต้องเอามึงให้ได้กูไม่เอาไว้หรอกเป็นเส้นหนามอยู่ก็ลำคาญตาจะออกรบก็ไม่รบคือก็มาป่วนเดี๋ยวจะดีกับเคนยูเดี๋ยวจะดีกับพม่าเดี๋ยวจะไม่เชื่อพม่าเดี๋ยวจะเชื่อเคนยูเนี่ยมันทำให้กองทัพป่วนถ้าคนทำแต่มันทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ป่วนถ้าแก้ปัญหาตัวนี้ไม่ได้นะเราก็จะพะว้าพะวงอยู่กับไอ้เรื่องเดียวแทนที่เราจะได้เปิดศึกรบกับพม่าใช่ไหมเปิดหน้าเดียวรบกับพม่านี่ต้องมารบกับกลุ่มตัวเองที่ร่อนเป็นป้อนอะไรแบบนั้นใช่ไหมพี่น้องต้องขออภัยนะวันนี้พูดจาไม่สุภาพแต่รับรองได้ว่าเพื่อจะเปิดเผยเนื้อในของเรื่องทั้งหมดว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับครับผมซันซ้นสวัสดีครับผม有一天，即使爱情不深。